สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้กลับมากับสิ่งที่ตัวเองนะคะอยากจะแต่งไม่มีใครขอมาเลยค่ะคลิปนี้คือคลิปดิฉันอยากทำส่วนตัวนะคะก็คือล่าสุดเมื่อวีคเอนด์ที่ผ่านมานะคะมุ้ยก็ไปเดินเล่นช้อปปิ้งที่ดัง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 กี้ใช่ไหมซึ่งก็ต้องร้องเพลงให้เข้าเพราะว่ามันสิ่งเราค่ะเพลงนี้นะคะเดินอยู่ในนั้นเจอสีที่เป็นสีในสไตล์ที่มุ้ยคิดว่าเฮ้ยไม่ค่อยได้หยิบมาแต่งนะแต่ว่ามันเป็นสีที่เข้ากับสาวเอเชียมากๆจริงๆนะคะแล้วก็เห็นลุควิชวลของแบรนด์นึงนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเปรี้ยวอ่ะมันได้มันแครี่ได้นะคะก็เลยหยิบลุคนี้มาทำให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าโทโนเมคอัพนะคะก็คือเป็นการคุมโทนด้วยสีสไตล์ที่เป็นสีแบบออกแครนเบอร์รี่หน่อยนะคะเป็นน้ำตาลอมม่วงคือสำหรับโมเมแครนเบอร์รี่เนี่ยมันจะไม่ใช่ม่วงจ๋าๆเนาะมันจะมีบลูเบอร์รี่ที่ออกเป็นม่วงน้ำเงินใช่ไหมแล้วมันก็จะมีราสเบอร์รี่ที่ออกเป็นม่วงชมพูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแครนเบอร์รี่เนี่ยสำหรับโมเมรู้สึกว่ามันเป็นสีที่มาในสไตล์มีความเจือสีน้ำตาลอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่หญิงเอเชียอย่างเราเอาอยู่แน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าไปเดินดองกิใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องสำอางก็จะไม่ใช่เครื่องสำอางไฮเอ็นอะไรมากมายโอเคมันก็จะมีสิ่งไฮเอ็นอยู่บ้างแต่ว่าหลักๆแล้วนะคะสีปากก็เป็นดรักสโตร์นะคะมาสคาร่าอายไลเนอร์หลายอย่างที่ใช้นะคะราคาดีไม่แพงเลยแล้วก็คุณภาพดีด้วยนะคะสินค้าญี่ปุ่นที่เป็นดรักสโตร์หลายๆตัวนี่เด็ดมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าการแต่งหน้าสไตล์โทโนเมคอัพตาแก้มปากไปในทิศทางเดียวกันเข้ากับช่วง Fall Winter เนี่ยมันจะทำได้อย่างไรบ้างในคลิปวันนี้ค่ะก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะช่วงนี้คลิปเยอะนะคะพยายามจะปั่นขยันทำคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมกันเยอะๆในช่วงปลายปีนะคะถ้าเกิดชอบก็กด Subscribe เอาไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันนั่นเองไปดูค่ะแต่งหน้าคุมโทนไม่ใช่คลุมโทนที่ถูกต้องคุมโทนนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะว่าจะคุมโทนได้ยังไงค่ะขยับเข้ามาใกล้กันนะคะแล้วก็หน้าสดมากแล้วนะคะเมื่อกี้ด้วยความที่กล้องใหม่เลนใหม่งงไปหมดนะคะลืมกดถ่ายว่าใช้ไพรเมอร์ตัวนี้ไปนะคะของ Huda Beauty นั่นเองค่ะตัวนี้ก็คือ Water Jelly Hydrating Primer นั่นเองนะคะก็มันจะช่วยให้ผิวหน้าดูชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รองพื้นติดทนนานค่ะแน่นอนนะคะรองพื้นวันนี้ขี้เกียจคิดเพราะฉะนั้นจะใช้สิ่งที่ทุกคนอาจจะซื้อตามกันไปแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างขอฟีดแบคด้วยนะคะว่าใช้แล้วชอบไหมกับ Catrice True Skin Hydrating Foundation นั่นเองค่ะคอนซีลเลอร์จะใช้2ตัวด้วยกันนะคะสำหรับใต้ตานะคะมุ้งไปอยากให้มันไบรท์ขึ้นอีกนิดนึงก็เลยจะใช้ Clinic Even Better นะคะแล้วก็ฝั่งที่ทั่วหน้าบริเวณอื่นจะใช้ True Skin ค่ะเพราะว่าตัวนี้จะเข้มกว่าแล้วก็จะแมทช์กับรองพื้นพอดีค่ะส่วนอื่นนะคะมุ้งจะพักเอาไว้ก่อนนะคะคิดว่าจะไม่คอนทัวร์แล้วก็ไม่ได้ใช้ครีมบลัชอะไรใดๆนะคะเพราะว่าอยากจะดูก่อนว่าตากับปากเนี่ยมันจะจัดจ้านประมาณไหนนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้ทุกอย่างมันดูแข่งกันไปหมดเพราะฉะนั้นก็จะเซตแป้งเลยนะคะเดี๋ยวจะใช้ Makeup Forever Ultra HD Setting Powder นะคะอันนี้เขาเพิ่งส่งมาให้มุ้งไม่นานนะเดี๋ยวจะใช้สี 2.2 Light Neutral นั่นเองนะคะเวลาเปิดขึ้นมานะคะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือเปิดขึ้นมาแล้วปึ๊บเนี่ยมันจะมีตัวที่กรองแป้งอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะใช้พับเนี่ยแตะตรงนี้ได้เลยตัวนี้ก็เนียนดีนะคะแล้วก็อนูค่อนข้างละเอียดแล้วก็สีไลท์นูทรอลมองไปว่าก็เป็นสีอ่อนที่ไม่ขาวไปเข้ากับสีผิวได้ออกแนวเหลืองๆเซตรอบดวงตาไปด้วยเลยนะคะเดี๋ยวจะได้เป็นเหมือนพื้นที่ไม่มีความเหนียวความหนึบอะไรแล้วเวลาเรามาลงอายแชโดว์มันจะได้เกลี่ยง่ายด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะเขียนคิ้วนะคะวันนี้สีของคิ้วเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องดรอปลงมาให้มันเบาลงนิดนึงเพราะว่าสีผมของโมเมเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนมากๆเลยนะคะถ้าเกิดยังทูสีเขียนคิ้วเข้มต่อไปมันก็อาจจะดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะคะวันนี้พาเลทที่จะใช้ก็เลยเป็นของ Lunasol นะคะอันนี้จะเป็นสี Natural Brownนะคะ
คะสีที่มุมเมจะใช้น่าจะอยู่ระดับแบบพวกแบบ1 2 3ประมาณระดับนี้นะคะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูซอฟๆหน่อยแล้วก็ในนี้เนี่ยเขาจะมีแปรงมาด้วย2อันนะคะมันจะมีแปรงที่เป็นแปรงหัวตัดนะคะที่มุมเมจะใช้กับสีที่ค่อนข้างเข้มหน่อยสีประมาณแถวๆนี้นะคะที่จิ้มมันมีรอยจิ้มนะคะ2อันผสมกันนะคะแล้วก็อันนี้จะลงที่บริเวณหางคิ้วก็ใช้อันที่เป็นแปรงหัวตัดที่มากับพาเลตนี้ของเขาเลยพอหัวคิ้วนะคะเราก็เลือกสีที่มันอ่อนลงนิดนึงให้มันดูซอฟต์ลงอีกแล้วก็แปรงอีกอันนึงของเขานะคะที่เขาให้มาเดี๋ยวอยากให้ดูนิดนึงมันเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะเล็กแบบนี้เลยนะคะแต่ว่ามันคล้ายๆแปรงอายแชโดว์มันก็จะสามารถเกลี่ยหัวคิ้วได้ค่อนข้างที่จะนัวน่ะแล้วก็เบลอๆนะคะเราจะดูไม่เป็นคิ้วบล็อกที่หนักจนเกินไปนี่มุมมาเขียนข้างเดียวก่อนนะให้ดูจากนั้นนะคะสีที่จะใช้ปัดนะเป็นของ Excel นะคะก็จะเป็นแบรนด์แบบญี่ปุ่นนะคะอันนี้สี CO04 ตัวนี้จะมีความค่อนข้างจะออกแบบเทาๆเขียวๆนิดนึงคือเป็นบลอนด์แหละแต่ว่าค่อนข้างจะสีมีความแอชหน่อยนะคะเพื่อให้คิ้วเนี่ยมันดูไม่เป็นเส้นสีดำจนเกินไปเพราะว่าสีผมเราช่วงนี้ค่อนข้างอ่อนแล้วก็ช่วงก่อนลืมค่ะเคยชินว่าตัวเองเป็นคนที่แบบบ้าจริงผมเข้มมาสักพักนึงในช่วงล็อกดาวน์ใช่ไหมแล้วก็เขียนคิ้วเข้มเท่าเดิมในขณะที่สีผมอ่อนลงมากแม่ฉันดูเหมือนคนที่ไม่ได้ตั้งใจทำว่าชีวิตนี้ตกลงต้องการอะไรตกลงจะสีผมสีไหนและสีคิ้วสีไหนแม่งงมากพอตอนนี้ทำได้แล้วนะคะก็โอเคดูเข้ากันมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวหางคิ้วมวยอาจจะมาเก็บให้มันคมกว่านี้นิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เอาประมาณนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นไว้ก่อนนะคะว่าเนี่ยสังเกตเห็นว่าสีมันจะแมทช์กับสีผมมวยมากยิ่งขึ้นนะคะอ่อนกว่านิดหน่อยแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วถามว่ามันถึงขั้นโดดไหมมันไม่โดดแต่ว่าถ้าเกิดใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่สีเข้มเหมือนกันเนี่ยนะคะมันก็จะดูเข้มมากๆเพราะฉะนั้นก็เลยมาในทิศทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปทำให้เท่ากันค่ะคิ้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาแต่งตากันดีกว่าค่ะซึ่งพาเลตแต่งตาวันนี้นะคะจะหยิบพาเลตของ Pat McGrath นะคะที่ไม่ได้หยิบมาใช้นานมากนะคะมีความเลอะเทอะมากด้วยนะคะพาเลตของ Pat McGrath นะคะ Mothership Divine Rose นั่นเองนะคะสีที่มุมเมจะเลือกใช้เนี่ยจะเป็นสีช่วงประมาณอะไรอย่างนี้นะคะแถวๆประมาณแถวนี้เลยนะคะมุมจะเริ่มจากสีที่อันนี้ก่อนเลยนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นสีออกชิมเมอร์นิดนึงนะคะทาขึ้นมาแล้วงามแงะมากนะคะใช้MyKitco Pro เบอร์ 1.12S นะคะจะเป็นแปรงที่ค่อนข้างจะฟุ้งนิดนึงเป็น blending brush แต่ว่าเป็น blending ที่ค่อนข้างมีความปลายแน่นนิดหนึ่งนะคะนี่ทั่วเปลือกตาได้เลยพาเลต Pat McGrath เป็นสิ่งที่ถือไว้แล้วหนักมากอะขอย้ายมาเป็นกระจกตัวเองที่เบามือไม่งั้นแบบจะเกรงกิเดสกามากนะคะนิ้วเกรงไปหมดแล้วจะใช้แปรงเล็กๆนะคะ My Small Shadow MyKitco 1.5 กับสีเดิมเลยนะคะบริเวณโคนขนตาล่างจากนั้นนะคะจะมาใช้น้ำตาลเข้มอันนี้กับแปรงอันเดิมเลยนะคะที่ลงสีชิมเมอร์สีแรกเมื่อกี้ไว้นะคะอันนี้จะลงที่ใต้รอยพับเปลือกตาจะไม่ได้เน้นให้มันเป็นเชฟที่เป็นคัตเบ้าสไตล์พาเพลินเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ได้อยากให้ลุคมันดูหนักมากเราอยากให้มันดูซอฟต์หน่อยเดี๋ยวลุคหนักๆแน่นๆเนี่ยเดี๋ยวมีมาให้แน่นอนนะคะหลังจากนี้แต่ว่าเราอยากจะให้มีทุกสไตล์เนาะสำหรับคนที่ชอบแต่งหน้าในหลายๆแบบนะคะเหมือนที่เคยอธิบายไปว่า smoky eye เนี่ยสามารถทำได้หลายอย่างค่ะคุณผู้ชมจะเป็นแบบ smoky eye แนวตั้งก็คืออ่อนกลางเข้มใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็น smoky eye ที่ค่อยๆเริ่มจากเข้มแล้วก็ค่อยๆฟุ้งออกเป็นอ่อนนะคะซึ่งสไตล์เกาหลีญี่ปุ่นส่วนใหญ่มักจะชอบที่แบบเริ่มจากคนขนตาเข้มแล้วก็กระจายไปอ่อนมากกว่าแล้วเราก็ใช้สีน้ำตาลเข้มเหมือนกันนะคะลงบริเวณใต้ตาแต่ว่าลงเฉพาะหางตาเข้ามาถึงประมาณสักขอบของลูกตาดำของเราอะเนาะไม่ได้ไปจนทั่วนะคะเพราะว่ามุมไม่อยากให้มันเข้มมากจากนั้นนะคะจะใช้แปรงที่เป็นแปรงแบนเนาะอันนี้คือ MyKitco 3.3 นะคะแตะสีที่เป็นสีชิมเมอร์อันนี้นะคะที่อยู่ในพาเลตเนี้ยนะคะจริงๆเราจะใช้นิ้วมือแตะก็ได้นะเพราะว่าสีนี้ก็คือง่ายมากแต่ว่ามุมอยากได้ความค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงนิดนึงนะคะก็เลยใช้แปรงที่เล็กหน่อยในการเลือกลงสีไปก็อยากได้แค่เป็นแบบเหมือนวอชบางๆนะคะไม่ได้อยากได้ชิมเมอร์ที่มันดูเวอร์จนเกินไปก็จะลงเน้นตรงกลางเป็นหลักจากนั้นก็คือเหลือเท่าไหร่ก็เกลี่ยมาที่หัวตานะคะ
และจากนั้นนะคะจะมาใช้กลิตเตอร์อันนี้นะคะโดยใช้นิ้วมือแตะแล้วก็พักนิดนึงเพราะว่าไม่ได้อยากได้เยอะเกินไปแตะลงไปเบาๆมันก็จะดูไม่ธรรมดาขึ้นมาทีเดียวเพราะว่าเวลากระพริบตาก็จะมีความวิบวับวิบวับวิบวับนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ดูเป็นกลิตเตอร์ที่ดูตกใจจนเกินไปในความรู้สึกของมุกเลยนะจริงๆแล้วสไตล์กลิตเตอร์หรือว่าความชิฟต์ของสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแพทแมกแกรดเขาทำได้ดีจริงๆมุกเลยกำลังรอพาเลตฮอลิเดย์ของเขานะคะแล้วก็พาเลตใหม่ที่กำลังจะออกมาคือเราก็รักเขามากจริงๆนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออสีเขามาในโทนที่มันสวยมากจริงๆเดี๋ยวเราจะเขียนไลเนอร์กันซึ่งไลเนอร์วันนี้นะคะก็เป็นของ Excel เหมือนกันอันนี้เป็นสีแครนเบอร์รี่นะคะก็คือจะมีความค่อนข้างน้ำตาลอมม่วงนะคะแล้วก็เป็นเจลไลเนอร์ที่ค่อนข้างจะติดทนนานเลยเขียนให้มันลากยาวออกไปกว่าหางตานิดนึงนะคะมุมไว้ว่ามันมีความเขียนง่ายดีนะแล้วก็ยังสามารถที่จะเกลี่ยได้นิดหน่อยนะคะก่อนที่มันจะเซตตัวก็คือสามารถสร้างเชฟที่ชัดขึ้นได้ถ้าเกิดเราต้องการแต่จริงๆแล้วมุมไว้ก็ชอบความที่มันดูนัวนัวดูไม่ได้ชัดมากนะแล้วก็จะเขียนโคนขนตาล่างด้วยนะคะบริเวณเดียวกันกับที่ลงสีน้ำตาลเข้มไปเลยก็คือหางตาเข้ามาจนถึงขอบของลูกตาดำเพื่อให้มันเกิดความเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนิดนึงนิดเดียวโอเคเดี๋ยวเราจะดัดแล้วก็ปัดขนตากันนะคะซึ่งมาสคาร่าวันนี้ก็คือเป็นของ Excel อีกเหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกแล้วเนาะว่าไปช้อปปิ้งที่ Donkey มาแล้วก็เจอสีสวยงามมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นมาสคาร่าสี Cranberry เหมือนกันนะคะสีเดียวกับไลเนอร์เลยเฮ้ยนางก็เห็นชัดอยู่นะว่าเป็นสีออกแบบน้ำตาลม่วงๆและความโชคดีของการเป็นมาสคาร่าญี่ปุ่นนะคะก็คือความงอนเราไม่หายไปอาจจะต้อง 2-3 โค้ดนะถึงจะเห็นค่อนข้างชัดว่าสีมันออกเป็นสีแครนเบอร์รี่ชอบอะชอบสีนี้จังเลยแล้วว่ามันดูไม่ธรรมดาดิสำหรับสีลิปสติกนะคะก็จะเป็น Excel รุ่นนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบาล์มๆที่มาในสีโทนเบอร์รี่แบบนี้เลยนะคะอันนี้สี GB09 นะคะเราเกลี่ยให้มันดูมีความเบลอๆถ้าใครอยากได้เข้มกว่านี้ก็ได้นะคะก็แค่เลเยอร์เขาเข้าไปประมาณแบบนี้สีแก้มนะคะจริงๆเลือกยากมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะใช้ในโทนที่ออกชมพูตุ่นๆคูลโทนหน่อยนะคะก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่าพอดีโมเมมีพาเลตนี้นะคะของซูคิวอยู่ด้วยนะคะมันจะมีสีอันนี้ฮะที่เรารู้สึกว่ามันจะต้องเข้าแต่ว่ากรุณาเบามือเพราะว่าสีแก้มไม่น่าจะแข่งกับเพื่อนนะน่าจะแบบบางๆพอให้มันมีสีอะแต่ว่าโชคดีว่าสีแก้มสไตล์ญี่ปุ่นอะมันไม่ได้พิกเมนเทดเกินไปอยู่แล้วนะคะเหมือนเดิมคำว่า wash of color นะคะที่เราจะรู้สึกว่าเออมันทำให้ทุกอย่างมันดูเข้ากันมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ดูเอะจนเกินไปพาเลตนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็น limited edition หรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดมุมไม่น่าจะได้มาช่วง holiday เมื่อปีที่แล้ว highlight ก็ใช้กันในพาเลตนี้ไปเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเขามี highlight สีออกชมพูอะไรอย่างนี้นะคะที่แลดูจะเข้าทางแล้วก็ไม่ได้เป็นไฮไลท์ที่ดูเป็นฝรั่งจนเกินไปตามสไตล์ความแบรนด์ญี่ปุ่นแต่ก็สวยนะยืมใช้ไปตามที่ต่างๆเลยด้วยยืมใครก่อนยืมตัวเองมะก็ของตนมะรู้สึกว่าอยากให้เชฟกับหน้านิดเดียวนะคะก็คอนทัวร์ซะหน่อยนึงดีกว่าถ้าไม่คอนทัวร์เลยมันก็อาจจะดูแบบมีอะไรไม่ครบสำหรับดิฉันนิดหนึ่งนะคะก็จะใช้โรดิโอนะคะตัวนี้มุมไม่แน่ใจว่าอ่านโรดิโอโรดิโอแต่ว่ามีฝรั่งอเมริกันอ่านโรดิโอหลายคนถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะมันจะเป็นสีคอนทัวร์เลยค่ะมันจะไม่ใช่บรอนเซอร์เนาะมันจะออกน้ำตาลเทาๆอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยแหละนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าถ้าเกิดมาในโทนน้ำตาลแบบน้ำตาลบรอนซ์อะไรอย่างเงี้ยมุ้ยว่ามันอาจจะโดดกับสีที่ออกม่วงๆของเรานะคะเพราะว่ามันจะไปกลายเป็นออกแบบน้ำตาลส้มน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบไม่ใช่ทางนะคะเราอยากได้เทาๆแค่มาสร้างเชฟให้หน้าเรามันดูชัดมากยิ่งขึ้นพอให้มันมีเงาเกิดขึ้นนะคะไม่ต้องมากเลยจากนั้นนะคะจะเซตทุกอย่างด้วย Benefit The Professional นะคะ Super Setter ตัวนี้ที่เป็น Favorites ในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปปล่อยผมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาสรุปช่วงท้ายกันค่ะกับโทโนเมคอัพลุคนี้ค่ะอย่างที่เห็นใน close up เมื่อสักครู่นี้นะคะว่ามุมไปเติมให้สีปากเนี่ยมันเข้มขึ้นอีกนิดนึงก็คือทาแบบตั้งใจทาไปเลยไม่ต้องมาทาแบบครึ่งๆกลางๆกลัวๆกล้าๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วตากับแก้มของเราเนี่ยก็ไม่ได้ดูหนักจนเกินไปเพราะฉะนั้นการใส่สีปากเข้าไปให้มันชัดมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ทำให้ลุคที่เป็นลุค tonal makeup อันเนี้ยนะคะดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็เป็นสีในโทนที่มุมไปว่าหญิงไทยแต่งได้รอดแน่นอนหลายๆคนอย่างที่บอกไปตอนแต่งว่าอาจจะคิดไว้ตั้งแต่แรกว่าสีม่วงเนี่ยมันเป็นสีที่ยากนะคะแต่ว่าเราแค่ต้องเลือกให้ถูกม่วงเท่านั้นเองนะคะว่าจะมาม่วงในเฉดประมาณไหนซึ่งสีในโทนของ Cranberry แบบนี้นะคะมุมไปว่าทุกคนแต่งได้แน่นอนแล้วก็หลายๆผลิตภัณฑ์นะคะอย่างที่บอกไปก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ราคาไม่ได้สูงมากนะคะอย่างแบรนด์ Excel เนี่ยก็เป็นแบรนด์ Drugstore ของประเทศญี่ปุ่นที่น่าสนใจเลยยังไงก็ไปลองหากันดูว่ามันมีอะไรที่ไหนสีไหนอะไรยังไงที่ดูเหมาะสมเข้ากับช่วงนี้บ้างนะคะแล้วก็หวังว่าคงจะทำให้mood tone ของคุณที่จะเข้าสู่ช่วงปลายปีเนี่ยมันสนุกมากยิ่งขึ้นมีสีสันใหม่ๆเข้ามาแต่งมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวลุคในช่วงควอเตอร์สุดท้ายของปีนี้นะคะรับรองว่ามีอะไรสนุกๆที่ไม่ใช่แค่ everyday look มาให้ได้ดูกันแน่นอนยังไงก็ติดตามกัน subscribe เอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะก็ดูคุณนายนะอยู่ลุคเนี้ย